พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับลอดซุ้มประตูโขงนะครับโอ้สวยงามมากครับพระอาทิตย์ปาบด้านหลังครับตัววิหารพอดีนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นขณะนี้6 โมงกว่าเกือบ7 โมงการมาเที่ยววัดเนี่ยนะฮะ6 โมงเช้าเนี่ยหรือ7 โมงไม่เกินเนี่ยนะครับเราสามารถชื่นชมประวัติศาสตร์โบราณสถานได้อย่างไม่มีใครมายุ่งเลยครับผมเนี่ยสบายเลยครับเย็นสบายคนเดียวเนี่ยฮะเนี่ยกำแพงวิหารนะครับวัดลาดบุรณะครับถ้าเราดูหนังละครโบราณนะครับเกี่ยวกับอยุธยาประวัติศาสตร์ก็เป็นวัดที่เป็นที่รู้จักนะครับวัดลาดบุรณะซ้ายขวาแล้วให้ดูตรงๆผมจะเดินไปใกล้ๆนะครับก็มีช่องด้านข้างของกำแพงนี่นะฮะขวามือก็สองวัดก็จะเห็นเจดีย์ขวามือผมนะครับด้านหลังคือทิศตะวันออกผมหันไปทิศตะวันตกสังเกตนะครับเนี่ยนี่ก็มีเจดีย์องค์ใหญ่อยู่ทางซ้ายลอดช่องไม่เรียกอะไรเรียกหน้าต่างหรืออะไรผมเรียกไม่ถูกเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยแสงกำลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นละนี่เดินไปดูด้านนะครับด้านขวาก็จะโอจะรีองเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเงียบมากครับในนี้มีแต่เสียงนกในยามเช้านะฮะผมจะซูมดูนะว่าเป็นยังไงเนี่ยยอดนะครับยอดลงมาเป็นช่องมีแผงไม้และแผงเหล็กกันฮะเข้าใจว่าขึ้นไปได้นะคนโอเคคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องครับไปเที่ยวเกาหลีเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวยุโรปจริงๆบ้านเราเนี่ยอู้ยเที่ยวยังไงก็ไม่หมดแต่สถานที่แต่ละอย่างนี่แต่ละแห่งนะครับอันนี้ดูคำเตือนเขานิดนึงนะครับยิ่งนักท่องเที่ยวเยอะยิ่งสกปรกมากนี่เจดีย์องค์ใหญ่จากหน้าต่างเมื่อกี้นะด้านซ้ายมือผมนะครับเหมือนกับเป็นช่องประตูใหญ่สูงมากครับสูงมากก็จะเห็นเจดีย์ดูบริเวณโดยรอบเข้าใจว่าเป็นที่เขาทำจัดแสดงสีเสียงแสงสีเสียงนะฮะดูไปเรื่อยนะครับอันนี้คือระเบียงรอบนอกของวิหารนะครับซ้ายมือหันหลังไปที่ตะวันออกซ้ายมือก็คือทิศเหนือนี่ทิศตะวันออกตรงนี้นะฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นผมให้ดูพระอาทิตย์เนี่ยกำลังขึ้นการแสดงวันนี้คือทิศใต้สิทิศเหนือทางนี้เมื่อกี้ทิศใต้นี่ทิศเหนือระเบียงซ้ายมือผมคือทิศใต้ขวามือคือทิศเหนือใช่เพราะว่าอันนี้คือทิศตะวันออกนี่ทิศตะวันออกแสดงว่าหันหน้าอาณาวิหารนะครับไปที่ตะวันออกนี่แล้วก็อันนี้คือที่ตะวันตกนี่อันนี้ไม่ได้ขยายเนี่ยผมย่อมาอันนี้หนึ่งส่วนนะครับพระปางวัดลาดบุรณะก็มีเจดีย์ข้างสี่นะสี่ก็อะไรเรียกไม่ถูกอ่ะสี่มุมอ่ะสี่มุมโอเคเดินดูข้างๆ
นะฮะโอ้ยทำไมมาในเสียดายเลยนี่ก็ฐานพระเก่านะครับพระตกลงใครเผาก็ไม่รู้นะครับคนไทยกันเองหรือพม่าก็ไม่รู้ค้นหาสมบัติปู่พระอันนี้เสาเขาเรียกอะไรไม่รู้ช้าๆเนาะเดี๋ยวจะเวียนหัวโอเคอยากกระทำนะยูทูบเบอร์แต่ทำไม่เป็นโอเคนี่ก็ประตูหลังเนี่ยทิศตะวันออกนะฮะนี่ทิศเหนือเจดีย์ทิศเหนือเจดีย์ทิศใต้โอเค